โดยตำรวจ10กองร้อยจำนวน1,200นายจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล 1, 2, 4และ8พร้อมโดยตำรวจตระเวนชายแดนกระจายดูแลความเรียบร้อยพื้นที่รอบนอกประเวณถนนธาตพระจันทร์ตรอกพญาเพชรสะพานผ่านพบปีลาและใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ส่วนอีก1 0กองร้อยดูแลประเวณกระทรวงศึกษาธิการและเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปยังทำเนียบรัฐบาลซึ่งตำรวจทั้งหมดไม่พกอาวุธและมีคำสั่งห้ามใช้แก๊สน้ำตาหรืออาวุธใดๆอย่างเด็ดขาดแต่ได้นำรถขยายเสียงไปจอดติมรว้วหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประกาศห้ามผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลและให้ยุติการชุมนุมเนื่องจากเป็นการขัดคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ขณะที่ตัวแทนกลุ่มชุมนุมยังคงยืนยนันว่าจะเคลื่อนขบวนเข้าไปใกล้ทำเนียบรัฐบาลให้มากที่สุดแต่หากผู้ชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไม่สามารถเคลื่อนออกไปได้ก็มีมวลชนอีกส่วนหนึ่งที่อยู่บริเวณกองสลักเก่าจะเดินทางไปแทนค่ะ